สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยสถิตินะครับมาตามกันต่อในสูตรหวยหลัก10ล่างนะครับในวันที่16พฤศจิกายน2567เรายังอยู่กันในงวดนี้กันนะครับตามสูตรหวยกันเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมาดูสูตรล่างกันหน่อยนะครับโดยที่เน้นไปที่หลัก10ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปักหลักกันหน่อยนะครับปักหลัก10ล่างนะครับในวันนี้คำนวณแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติย้อนหลังไปดูความแม่นยำกันก่อนนะครับนี่นะครับยาวมาทั้งหมด7งวดเลยนะครับสำหรับสูตรนี้ซึ่งวิธีการนะครับก็ใช้สูตรก่อนหน้าโดยใช้ไปที่หลักแสนหลัก10หลักหน่วยล่างบวกเลขคงที่8นะครับก็จะได้เป็นเลขเด่นออกมา1ตัวแล้วก็ลั่นไปอีก1ตัวนะครับลั่นแบบขึ้นข้างบนนะครับไม่นับถอยหลังนะครับสำหรับสูตรนี้ซึ่งในงวดแรกนะครับวันที่1สิงหาคมเราก็จะใช้ของงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ16ทับ7นะครับ367336นะครับ21บวกเลขคงที่8นะครับหลักแสนก็คือเลข3ครับบวกกับหลัก10หลักหน่วยล่างนะครับ3บวก2เป็น5บวก1เป็น6ครับ6บวก8ก็จะเป็น14ใช้4ครับรันขึ้น1ตำแหน่งก็จะเป็น4 5ในวันที่1สิงหาคมให้เด่น2ตัวในหลัก10ล่างไปที่4 5หวยที่ออก4 6นะครับตัวที่เข้าก็จะเป็นเลข4นั่นเองนะครับถัดมาครับ16สิงหาคมคำนวณเช่นเดิมโดยใช้ไปที่ของงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ4070146บวกเลขคงที่8ครับหลักแสนนะครับเป็นเลข4นะหลัก10หลักหน่วยล่างเป็นเลข4กับเลข6นะครับ4บวก4เป็น8ครับบวก6ก็จะเป็น14ใช้4บวก8ก็จะเป็น12ตัวแรกก็จะเป็นเลข2ครับรันไปก็จะเป็นเลข3ในวันที่16สิงหาคมให้เด่นหลัก10ล่างไปที่2 3หวยที่ออก2 8ครับตัวที่เข้าก็จะเป็นเลข2นั่นเองนะครับถัดมาครับ1กันยายนครับงวดที่3ใช้ของงวดวันที่16สิงหาคมนะครับ0958672 8บอกเลขที่8นะครับ0บวก2บวก8บวก8ก็จะเป็น18นะครับใช้8ลั่นไปก็จะเป็น9ครับ1กันยายนนั้นให้เด่นหลัก10แรกไปที่เลข8กับเลข9หวยที่ออก94ตัวที่เข้าก็จะเป็นเลข9นั่นเองนะครับถัดมาครับ16กันยายนครับเช่นเดิมครับใช้งวดก่อนหน้างวดวันที่1กันยายน1996694ใช้ไปที่หลักแสน1บวก9บวก4เป็น14ใช้4บวก8ก็จะเป็น12ใช้2ลั่นไป1ตำแหน่งก็จะเป็น3นะครับเลขเด่นหลัก10ล่างในวันที่16กันยายนนะครับให้เด่นไปที่เลข2กับเลข3หวยที่ออกก็คือ3 7ตัวที่เข้าก็จะเป็นเลข3นะครับถัดมาครับ1ตุลาคมเช่นเดิมครับ16กันยายนนำงวดนั้นมาคำนวณนะครับ608662 37ครับ6บวก3เป็น9บวก7เป็น16ครับใช้6บวก8ก็จะเป็น14ตัวแรกได้4ลั่นไปเป็น5ครับ1ตุลาคมเด่นหลัก10แรกเป็น4 5หวยที่ออก5 9ตัวที่เข้าก็จะเป็นเลข5นั่นเองนะครับมาดูกันต่อเนื่องเลยนะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับใช้งวดวันที่1ตุลาคมเช่นเดิมครับ7186659นะครับบอกเลขที่8เช่นเดิมหลักแสน7ครับหลัก10หลักหน่วยล่าง59ครับ7
บวก5เป็น12ใช้2นะครับบวก9เป็น11ใช้1บวก8เป็น9ลั่นไปอีก1ตำแหน่งก็จะเป็น0ในวันที่16ตุลาคมนั้นให้เด่นหลัก10ล่างปักหลัก10ล่างไปที่9กับ0หวยที่ออก00ครับ0เข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างเลยนะครับสำหรับงวดวันที่16ตุลาคมแล้วก็ไฮไลท์ทีเด็ดเลยนะครับงวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปนะวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับใช้งวดวันที่16ตุลาคมนะครับมาใช้ในการคำนวณ นะครับ4829620บวกเลขที่8ครับหลักแสนเป็นเลข4ครับ4บวก0บวก0เป็น4บวกเลขที่8ก็จะเป็น12เลขเด่นตัวแรกก็จะเป็นเลข2นะครับลั่นไปอีก1ตำแหน่งครับก็จะเป็น3หวยที่ออกในงวดวันที่1พฤศจิกายน2567 2ตัวล่างออกไปที่32ครับปักหลัก10ล่างให้เด่น2 3ตัวที่เข้าก็จะเป็นเลข3นั่นเองนะครับสุดยอดมากๆครับ7งวดตรงนี้ไหลยาวเดินดีไม่เคยหลุด 100% เต็มๆเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับปรบมือดังๆครับสำหรับสูตรนี้ตัวเลขเด่นเพียงแค่2ตัวเองนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณของวันนี้กันดีกว่านะครับวันที่16ทับ11ครับหรือว่า16พฤศจิกายน2567ครับใช้งวดก่อนนะครับ1พฤศจิกายนนะครับ5360432บวกเลขที่8นะครับหลักแสนก็คือเลข5ครับ10หน่วยล่าง32ครับ5บวก3เป็น8บวก2ก็จะเป็น10ครับตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มาบวกเลขที่8นะก็จะเป็น8ตัวแรก8ครับรันไปอีก1ตัวก็จะเป็นเลข9นะครับสรุปแล้วในงวดนี้วันที่16พฤศจิกายน2567เลขเด่นหลัก10ล่างสูตรหลัก10ล่างปักหลัก10ล่างสูตรนี้ปักไปที่เลข8แล้วก็เลข9นะครับจับตาดูดีๆนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับ8กับ9ซึ่งถ้าดูจากการไหล04432นั้นไม่มีเลยนะแต่อาจจะนำไปผสม04432ก็ได้นะครับอย่างเช่น80 84 83 82 90 94 93 92นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมที่หวยสิชอบมากๆนะสำหรับสูตรการไหลและนี่ก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับฝากไว้อีกรอบนึงนะครับสำหรับหลัก10ล่างในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ปักไปที่เลข8แล้วก็ปักไปที่เลข9ครับ8กับ9 number 8กับ number 9 8 9 10นะเลขสวยเลยนะ8นี่ก็เลข8นี่เลขรวยนะอีกตัวนึงก็จะเป็นเลข9อันนี้ก็เลข9หน้านะสวยจริงๆครับ2ตัวนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับผมสุดยอดมากๆนะครับสำหรับสูตรนี้ทีเด็ดจริงๆครับ7งวดไม่หลุดงวดนี้จะทำสถิติเดินต่อเนื่องเป็นงวดที่8ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสุดหวยนะครับเดินดีๆมาอาจจะสะดุดหรือเดินดีมาอาจจะเข้าต่อเนื่องก็ได้นะครับ8 9นะครับฝากไว้พิจารณาในช่วงนี้นะครับผมวันจันทร์วันทำงานนะครับนี่ก็เลิกงานแล้วหวยเศรษฐีก็เลยมาลงคลิปให้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับทุกท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวยเศรษฐีนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับช่วงนี้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเลข8กับเลข9กับหลัก10ล่างในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการมีส่วนร่วมนะครับอยู่ด้วยกันนะครับอยู่กับหวยสถิตินะครับจะได้ไม่เหงานะครับจะได้มีทีเด็ดให้นำไปใช้สำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวยสถิติต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นเดิมนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ